สวัสดีครับวันนี้อยู่กับหาเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่ามาโอฟนะในส่วนของตอนนี้นะครับมาโอฟก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับในส่วนของการถอนเนี่ยก็มีให้ถอนทุกวันนะครับวันละ1บาทนะครับตัวนี้โอ้โห4 ทุ่มยังไม่หมดนะปกตินี่หมดไปแล้วนะครับแต่ว่าผมแลกไปแล้วเดี๋ยวลองแลกอีกรอบนึงมันจะได้ไหมตัวนี้มันแลกได้วันละ1ครั้งนะครับแปลกครับปกติเนี่ยแค่6 โมงเย็นเนี่ยก็หมดแล้วตัวนี้ไม่ต้องแปลกใจเท่าไหร่นะครับว่าทำไมคนแรกน้อยนะเพราะว่าคะแนนมันปรับใหม่นะคือได้ค่อนข้างยากนะครับตัวการถอนเนี่ยก็มีค่อนข้างมาเยอะนะครับแต่ว่าคะแนนตรงเนี้ยมันได้ยากนะโดยปกติแต่ละวันเนี่ยเช่นวันนี้นะครับวันที่26นะเนี่ยผมได้แค่1คะแนนนะครับคิดดูคือมันได้ค่อนข้างยากมากนะครับคือก่อนอัปเดตให้ถอน10บาทโดยใช้500คะแนนเนี่ยมาวันอาทิตย์ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นนะครับคือคะแนนเนี่ยผมไม่เคยได้ถึง50คะแนนเลยนะครับมีวันที่23นะที่ได้50คะแนนนะวันที่24มาปุ๊บโอ้โหคะแนนแบบได้ 3.211 มา24เนี่ยโอ้โหไม่ถึง1กิโลนะมา1กิโลเนี่ยมันไม่นับให้เลยนะครับไม่ถึง1กิโลไม่ถึง1คะแนนนะครับที่ได้นะแต่ละรอบนะครับก็ตามนี้มาวันนี้นะครับอันนี้ที่ผมได้ไป50ก็คือผมออกเดินทางนะครับไปกับระยะทางเนี่ยประมาณ55กิโลนะครับที่ผมออกเดินทางนะมันก็เลยนำให้ตามนี้นะครับถือว่าค่อนข้างยากนะในส่วนของมาโอฟนะครับอันนี้มันนับเหมือนนับจากกิโลเมตรจริงๆละปกติเนี่ยผมอยู่บ้านเนี่ยผมก็อาจจะได้ไป 50-60 กิโลนะแต่ว่าตอนนี้ได้สูงสุดแค่1กิโลนะก็คือ1คะแนนนะตัวจะได้เนี่ยค่อนข้างยากนะครับคือเราต้องออกเดินทางจริงๆแล้วแหละก็ประมาณนี้ในส่วนตอนนี้เนี่ยมันก็ได้ยากจริงๆนั่นแหละเดี๋ยวกดปิดไปถ้าไม่ออกเดินทางเนี่ยโหแทบไม่ได้เลยนะก็ตามนี้นะครับกว่าจะได้100คะแนนนี่แหละมันก็มีข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือมีการถอนมาให้นะครับก็คือตามนี้เลยมันมีให้แลก10บาทโดยใช้500คะแนนนะครับมีให้แลกแล้วก็ตัว1บาทเนี่ยมีให้แลกทุกวันนะครับแต่ว่าคะแนนมันได้น้อยลงนะครับอันนี้ผมก็แลกไปช่วงเช้านะครับที่แลกไป1บาทนะแลกไป9นาฬิกาผมก็เลยงงพี่ปกติมา8นาฬิกานี้ก็หมดแล้วนะมาดูนี่ครับขนาด4ทุ่มยังไม่หมดเลยแปลว่าคะแนนเนี่ยแต่ละคนไม่ได้กันนะครับก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่อันนี้ที่ผมได้ก็คือได้จากเชิญเพื่อนนะครับได้300คะแนนเพื่อนๆที่ก่อคะแนนผมก็ได้300คะแนนเหมือนกันนะครับมันก็เลยมีคะแนนขึ้นมานะไม่งั้นผมก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของแอปมาโอฟนะครับโอเคในส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ